แยกขยะไปทำไมแยกแล้วไปไหนรู้ไหมครับว่ากระป๋องและขวดแก้วเหล่านี้สามารถกลับมาเกิดใหม่ได้ 100% เลยในวงเล็บถ้าเราแยกขยะครับเดี๋ยววันนี้พี่ก้องจะพาไปดูครับว่ากระป๋องและขวดแก้วเหล่านี้รีไซเคิลยังไงและคนที่จะพาพวกเราไปดูเส้นทางของการรีไซเคิลนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องกระป๋องน้องขวดแก้วนะครับก็คือพี่แก๊ปจาก TCP นะครับสวัสดีครับพี่แก๊ปครับผมแนะนำหน่อยดีกว่าครับว่า TCP มีผลิตภัณฑ์มีแบรนด์อะไรแล้วก็ใช้บรรจุภัณฑ์อะไรบ้างครับก็จริงๆกลุ่มธุรกิจ TCP ของเรานะครับหลักๆเลยนะครับแบรนด์ที่คุ้นหูก็จะเป็นกระทิงแดงหรือว่า Red Bull นะครับแล้วก็จะมีสปอนเซอร์นะครับมี Ready มี Mansam Purist Cook นะครับแล้วก็รวมไปถึง Hopster ด้วยนะครับผมต้องบอกว่าตัวบรรจุภัณฑ์ของเราที่เป็นเครื่องดื่มเนี่ยครับหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมนะครับเราใช้กระป๋องอลูมิเนียมอยู่เนี่ยประมาณ 56-60% ของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนะครับรองลงมาเนี่ยจะเป็นขวดแก้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 32-36%ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องอลูมิเนียมกับขวดแก้วก็จะเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้ใช่ครับตัวของกลุ่มธุรกิจ TCP เราเองนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเรามีการตั้งเป้าหมายด้าน Circular Economy นะครับเราตั้งเป้าหมายว่าในปี2567นี้นะครับบรรจุภัณฑ์ของเราทั้งหมดเนี่ยจะต้องสามารถที่จะรีไซเคิลได้ 100% นะครับโดยที่ในปี2566นะครับหรือว่าปีนี้เนี่ยเรากล้าบอกได้แล้วว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มของเราทั้งหมดเนี่ยครับสามารถที่จะรีไซเคิลได้หมดแล้ว 100% หมายถึงว่ากระป๋องที่เราดื่มๆมาอยู่ทุกวันนี้อาจจะเคยเป็นกระป๋องมาก่อนถูกต้องอาจจะเคยเป็นกระป๋องมาก่อนเคยเป็นมาก่อนหมุนวนกลับมาเรื่อยๆนะครับให้เราได้ใช้ซ้ำอีกทีนึงนะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงต้องแยกขยะและทำไมเราถึงต้องมีซีรีส์นี้เพื่อได้มาติดตามดูนะครับว่าถ้าเราแยกขยะแล้วเนี่ยน้องขวดแก้วน้องกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยจะไปเกิดใหม่ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันเริ่มที่อะไรก่อนดีครับวันนี้เราเริ่มที่กระป๋องอลูมิเนียมกันก่อนนะครับไปครับครับตรงนี้เลยฮะโอ้เห็นข้างหลังนี่มีการนำเอากระป๋องอลูมิเนียมมาเทใส่เครื่องนะครับแล้วก็ตรงนี้เห็นเป็นก้อนกระป๋องอลูมิเนียมทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่คือที่ไหนทำอะไรให้พี่ปาแนะนำหน่อยฮะที่นี่คือบริษัท TBR นะคะครเราเป็นผู้รับซื้อกระป๋องอลูมิเนียมนะคะในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการแปรรูปอะค่ะอัดก้อนแน่นตัวนี้เราจะส่งให้กับโรงงานรีไซเคิลนะคะผลิตเป็นแผ่นแล้วก็กลับมาเป็นรูปกระป๋องเพื่อนำกลับมาหมุนวนใช้ใหม่อาจจะมีผู้ที่ใช้เองดื่มเองมาขายอย่างนี้ก็ได้ใช่ค่ะหรือว่าเป็นพี่ซาเล้งนี้ใช่ค่ะมีแวะมาบ้างไหมมีค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นร้านรับซื้อของเก่าทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะคะที่มาที่นี่รวมถึงเรามีศูนย์รับซื้อกระป๋องนะคะของเราตามภูมิภาคก็จะรวบรวมแล้วก็ส่งมาที่สาขาหลักที่นี่นี่ไงที่เราแยกกระป๋องอลูมิเนียมแยกขยะกันไว้นะครับเนี่ยแหละด่านแรกเลยนะครับก็คือไม่ว่าเราจะส่งให้พี่ซาเล้งหรือว่าขายร้านรับซื้อของเก่าใกล้ๆในชุมชนเราหรือว่าจุดรับต่างๆเนี่ยก็จะถูกส่งมาที่นี่ใช่ค่ะมาถึงต้องทําอะไรบ้างต้องเช็คมั้ยเช็คค่ะมีใครมายัดไส้อะไรมาหรือเปล่าอะไรเพราะว่าอลูมิเนียมนี่ราคาดีมากนะใช่ค่ะราคาดีมากกิโลกรัมนี่ประมาณ 40-50 บาทเลยนะบางทีเนาะเรามาถึงนะคะเราจะใช้ความเชี่ยวชาญของทีมงานคัดด้วยมือแล้วเราจะมีอุปกรณ์เสริมเป็นแท่งแม่เหล็กนะคะในการที่จะสกรีนสิ่งที่ไม่ใช่อลูมิเนียมออกไปเช่นกระป๋องเหล็กค่ะเพื่อให้ได้อลูมิเนียม 100% ในการที่จะนำมาเข้าเครื่องอัดมาแล้วครับผมตอนนี้กระป๋องอลูมิเนียมที่ถูกอัดเป็นก้อนเนี่ยนะครับตอนนี้ถูกขนส่งมาที่โรงงานของกลุ่มAnglo Asia นะครับตอนนี้เนี่ยเรายังเห็นมันรูปทรงกระป๋องอยู่เนาะถึงแม้ว่าจะโดนบีบอัดแล้วก็ตามนะครับแล้วก็ยังเห็นว่ามีสีสันต่างๆของบรรจุภัณฑ์อยู่นะครับแต่มาถึงนี่เนี่ยเดี๋ยวจะถูกสับนะครับเปลี่ยนให้รูปทรงเนี่ยเล็กลงแล้วก็จะถูกเผาเพื่อเอาสีต่างๆออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่ากระบวนการที่นี่ทำไงบ้างสต็อกนะครับของกระป๋องอลูมิเนียมอัดก้อนเนาะมาส่งอยู่ตรงนี้นะครับมากองอยู่ตรงนี้เลยนะครับมาจากที่ไหนบ้างครับเนี่ยพี่การก็ทั้งหมดนี้นะคะได้รับกระป๋องจากทาง
ทั้งในประเทศนะคะแล้วก็ต่างประเทศแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นในประเทศไทยค่ะที่นี่นะคะเราก็จะรับกระป๋องเข้ามานะคะมีในส่วนของการคัดแยกวัสดุอื่นๆที่ไม่ใช่กระป๋องที่ปะปนมาทั้งจะเป็นพลาสติกกระดาษมีเศษอลูมิเนียมต่างๆกระป๋องเหล็กเพื่อให้มั่นใจว่ามีแต่เศษกระป๋องเท่านั้นนะคะที่ผ่านกระบวนการต่อไปเป็นอลูมิเนียมล้วนๆใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นทำไงต่อครับพอเราคัดแยกปุ๊บก็จะเป็นการสับนะคะสับย่อยเพื่อให้กระป๋องเนี่ยมีชิ้นส่วนยูนิฟอร์มที่สามารถเผากำจัดเอาสีนะคะทำความสะอาดได้หมดจดสับให้เหลือชิ้นประมาณเท่าไหร่ประมาณ40 mm 40มิลลิเมตรใช่ค่ะหลังจากนั้นก็จะเอาเข้าเตานะครับใช้ความร้อนในการเผาแค่สีออกไปครับเผานี่ความร้อนเยอะแค่ไหนฮะก็ประมาณ400ถึง500องศาจากต้นทางเตาไปจนถึงปลายทางก็ประมาณ15นาทีหลังจากนั้นเราจะได้เป็นชิ้นส่วนของกระป๋องนะคะที่ถูกเผาไปแล้วแต่ว่าตัวคราบขมเหลาที่ถูกเผาไปเนี่ยค่ะจะถูกเข้าไปในเครื่องจักรอีกทีนึงเพื่อทําการตีสีที่โดนเผาเนี่ยค่ะให้หลุดออกไปให้เหลือแต่เนื้ออลูมิเนียมของกระป๋องเราก็จะไปทําการอัดความหนาแน่นนะคะให้ได้ยูนิฟอร์มที่เป็นเหมือนลูกบอลแล้วก็ไปเข้าเครื่องอัดเป็นแผ่นให้เหมือนกับเหรียญครับนะคะแล้วก็บรรจุใส่ถุงส่งให้บริษัท UACJ ต่อไปค่ะเอาละครับตอนนี้สแครปนะครับก็เดินทางมาถึงที่โรงงาน UACJ แล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมที่จะเข้าสู่การนำไปหลอมแล้วครับจะเห็นว่ามีสายพานลำเลียงขึ้นไปปุ๊บแล้วก็จะมาลงที่เตาหลอมเห็นแดงๆอยู่ตรงนั้นนะครับนั่นคือเตาหลอมนะครับหลอมด้วยอุณหภูมิเท่าไหร่เกือบๆจะ800องศาเซลเซียสนะครับร้อนมากๆเลยซึ่งเราสามารถเห็นในจอตรงนี้ได้นะฮะจะมีความเป็นน้ำวนนะครับทำให้มันวนๆเพื่อที่จะดูดเจ้าสแครปชิ้นเล็กๆเนี่ยลงไปแล้วก็หลอมทั้งหมดเลยนะฮะหลังจากที่เอาสแครปมาหลอมนะครับเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับเขาก็จะนำมาปรุงให้ได้ส่วนประกอบต่างๆแล้วก็จะนำมาหล่อเป็นแท่งสแลบนะครับความยาวประมาณ10เมตรนะครับหนัก33ตันเนี่ยตอนนี้หล่อเสร็จแล้วขึ้นมาแล้วฮะโอ้โหแท่งใหญ่มากซึ่งแท่งสแลบอลูมิเนียม33ตันแท่งใหญ่ๆนี้นะครับสามารถนำไปผลิตเป็นกระป๋องเครื่องดื่มนะครับให้เราได้ใช้อีกครั้งนึงเนี่ยมากถึง1ล้าน1แสนกระป๋องเลยนะครับโหขั้นตอนต่อมาก็คือส่งมาที่นี่เพื่อทำการรีดนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนแรกของการรีดนะครับหรือว่ารีดหยาบนั่นเองที่เห็นพื้นที่ตรงนี้เนี่ยใช้ระยะทางเกือบครึ่งกิโลเมตรเลยนะครับเพื่อใช้ในการรีดเจ้าแท่งหนาๆนะครับให้ออกมาเป็นแผ่นที่บางๆนะครับผมและใช้เวลาเพียงแค่แท่งละ7นาทีเท่านั้นเองครับบ้านใครมีเตารีดใหญ่เท่านี้ไหมครับเนี่ยที่ใช้รีดเหมือนกันนะฮะหลังจากที่ผ่านการรีดแล้วนะครับตอนนี้แผ่นอลูมิเนียมจะออกมาได้ความหนาประมาณ 0.2 ถึง 0.25 มิลลิเมตรซึ่งเป็นความบางที่เหมาะกับการนำไปทำเป็นกระป๋องเครื่องดื่มแล้วครับผมม้วนอลูมิเนียมแล้วตอนนี้ผมมาถึงตรงนี้ปุ๊บก็ค่อยๆคลี่นะครับเพื่อที่จะป้อนเข้าไปในเครื่องนะครับจะมีการผ่านการเคลือบเครื่องแรกนี้จะเป็นตัวปั๊มนะครับปั๊มขึ้นมาให้เป็นฟอร์มของกระป๋องก่อนนะครับก็หลังจากที่แผ่นอลูมิเนียมนะฮะถูกปั๊มเป็นรูปถ้วยแบบนี้แล้วเนี่ยก็จะถูกส่งเข้าไปที่เครื่องยืดตัวกระป๋องให้ได้ความหนาและความสูงตามต้องการตัดขอบด้านบนให้เรียบนะฮะแล้วก็จะทำให้ก้นเว้าเพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้ดีทนแรงดันได้มากนะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปทำความสะอาดและก็เคลือบด้วยสารต่างๆครับแล้วก็จะถูกลำเลียงไปพิมพ์ลายบนกระป๋องต่อไปครับโอ้นี่ฮะน้องกลับมาเป็นกระป๋องเตรียมพร้อมที่จะกลับไปใช้บรรจุเป็นเครื่องดื่มอีกรอบแล้วนะครับนี่รู้กันไหมครับว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วนะจะใช้เวลาเพียงแค่60วันเท่านั้นในการกลับมาเกิดใหม่เป็นกระป๋องใบใหม่จ้ะและการรีไซเคิลอลูมิเนียมสามารถลดการใช้พลังงานได้มากถึง 95% เทียบกับการถลุงแร่บ็อกไซด์ใหม่ในการมาผลิตกระป๋องนะซึ่งนั่นก็คือการลดก๊าซเรือนกระจกให้โลกได้เยอะเลยแถมยังเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้ไม่จำกัดครั้งครับหมุนวนกลับมาได้ไม่รู้จบซึ่งเขาก็มีข้อมูลบอกว่า 75% ของอลูมิเนียมที่ถูกถลุงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2431 นู่นน่ะตอนนี้ยังหมุนเวียนกลับมาใช้อยู่ถึงปัจจุบันเลยนะ
แต่อลูมิเนียมที่นำมารีไซเคิลบนโลกของเรานั้นก็ยังไม่พอใช้หรอกนะครับทำให้เรายังคงต้องทำเหมืองถลุงแร่ซึ่งก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจำนวนเยอะมากนั่นเองดังนั้นฮะการแยกขยะจึงสำคัญมากๆเพื่อช่วยเพิ่มอัตราในการรีไซเคิลอลูมิเนียมให้ได้มากที่สุดแถมกระป๋องอลูมิเนียมในบ้านเราเนี่ยนะฮะแยกไว้ยังขายได้ราคาดีเนี่ยนะเกือบ50บาทต่อกิโลกรัมเลยล่ะเพราะฉะนั้นแยกกระป๋องกันนะจ๊ะอ่ะเราได้เห็นวงจรรีไซเคิลของกระป๋องอลูมิเนียมกันไปแล้วนะครับทีนี้ไปดูขวดแก้วกันบ้างว่าเขารีไซเคิลยังไงเอาละครับตอนนี้ข้างหลังผมกับพี่แก๊ปตอนนี้นะฮะก็คือภูเขาขวดแก้วนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็นขวดสีออกสีขาวๆเนาะแต่ว่าทางด้านนู้นจะมีหลากสีเลยนะครับมีหลายสีเลยที่นี่คือที่ไหนครับพี่แก๊ปเรามาที่นี่ทําอะไรกันก็ที่นี่นะครับเป็นโรงงานรีไซเคิลขวดแก้วนะครับของกลุ่มธุรกิจแก้วกลุ่มไทยนะครับก็จะเป็นโรงงานรีไซเคิลที่เน้นเรื่องของการรีไซเคิลขวดแก้วโดยเฉพาะขวดต่างๆที่หลายคนแยกขยะเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วก็จะทราบว่าแก้วก็เป็นหนึ่งในขยะรีไซเคิลที่ควรจะแยกไว้แก้วเป็นวัสดุที่รีไซเคิลได้ 100% เลยใช่ครับวันนี้จะได้รู้นะครับว่าที่เราแยกขยะโดยเฉพาะขวดแก้วเนี่ยนะครับแยกไว้เพื่ออะไรนะครับให้น้องได้มีโอกาสได้มารีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาเกิดใหม่นะครับผมที่นี่เนี่ยรับแก้วมาจากที่ไหนบ้างแล้วก็ปริมาณเยอะสักแค่ไหนส่วนใหญ่ของเรามาจากร้านค้าของเก่าทั่วประเทศทั่วประเทศทั่วประเทศแต่ว่าโรงงานนี้ก็คือเป็นภาคกลางครับผมจริงๆเรามีอยู่ประมาณ20ที่ทั่วประเทศครับของรีไซเคิลโดยส่วนใหญ่มันต้องเป็นการกระจายตัวครับเพื่อให้มันลงทั่วครับภูมิภาคอะไรครับแล้วการรีไซเคิลเนี่ยครับแก้วเนี่ยเราสามารถหมุนกลับมารีไซเคิลได้กี่ครั้งครับจริงๆมันไม่จํากัดนะเพราะว่าทุกครั้งที่มีการกลับมาหลอมใหม่เนี่ยมันจะมีการปรับปรุงคุณภาพครับด้วยเคมีบางอย่างที่ทําให้แก้วมันกลับมามีคุณสมบัติเหมือนเดิมครับและจริงๆต้องบอกว่าแก้วเนี่ยมันเป็นตัวที่มันไม่สลายไปครับนะครับมันก็อยู่เป็นพันปีมันแค่เปลี่ยนรูปกลับไปเป็นทรายครับแล้วเราก็มันก็เป็นทรัพยากรธรรมชาติอย่างนึงเอากลับมาใช้ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เป็นมลภาวะครับจากขวดที่เขามาคัดแยกสีเนาะก็จะถูกตักขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าไปที่โรงงานแห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเขาจะตักเข้าไปตรงนั้นแล้วก็จะเข้าไปบดแล้วคัดแยกสิ่งที่เจือปนมาแล้วฮะคือต้องบอกว่าแก้วพวกนี้อยู่ๆเข้าโรงแก้วไปเลยโรงหลอมไปเลยไม่ได้ครับเราต้องมาทรีตก่อนทรีตของเราก็คือการทำความสะอาดตามสเปคที่โรงงานต้องการครับเราต้องเอาสิ่งเจือปนทุกอย่างออกแหวนเราทิ้งเนี่ยมันอาจจะมีฝาครับมีแหวนใช่ไหมครับแล้วก็ไซซิ่งsizing แล้วก็คือเหมือนกับว่าโรงแก้วบางทีด้วยเตาเนี่ยเค้าไม่ได้บอกว่าเอาเป็นลูกๆเข้าไปได้แล้วก็ต้องบดให้ได้ขนาดที่ต้องการก็หลังจากที่ได้เศษแก้วขนาดตามที่ต้องการแล้วนะครับเค้าก็จะส่งมาที่ไทยมาลายาคลาสครับมากองกันอยู่ตรงเนี้ยที่นี่นะฮะเขาจะนำเศษแก้วเนี่ยมาผสมกับส่วนประกอบอื่นๆอย่างเช่นทรายแก้วโซดาแอชหินปูนเฟลสปาและสารอื่นๆครับที่จะช่วยทั้งในเรื่องของการหลอมคุณสมบัติของแก้วรวมทั้งสารที่ให้สีของแก้วที่ต้องการด้วยนะครับโดยวัสดุหลักที่ใช้ในการผสมมากที่สุดคืออะไรรู้ป่ะเศษแก้วรีไซเคิลนั่นเองครับซึ่งก็จะมีส่วนผสมมากกว่า 50-70% ของส่วนผสมทั้งหมดเลยนะเมื่อผสมกันแล้วเนี่ยก็จะถูกส่งเข้าสู่เครื่องหลอมด้วยความร้อนประมาณ 1,600 องศาเซลเซียสเพื่อหลอมทั้งหมดให้กลายเป็นน้ำแก้วนะครับเป็นลาวาสีแดงๆแบบนี้ก่อนจะนำไปขึ้นรูปต่อไปการใช้วัตถุดิบจากการรีไซเคิลเนี่ยมันช่วยโลกหรือช่วยลดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหนครับต้องบอกแล้วว่าเศษแก้วที่เราได้มาเนี่ยครับเหมือนขุมทรัพย์เป็นขุมทองของโปรเซสเราเลยเป็นขุมทรัพย์เลยเหรอใช่ครับยังไงครับพี่เพราะว่าพอผสมเข้าไปแล้วเนี่ยนะทําเราใช้พลังงานที่น้อยมากใช้พลังงานที่ต่ําลงทุก 10% ของเศษแก้วเนี่ยเราสามารถลดพลังงานได้ 2% จากอะไรครับทําไมถึงลดลงได้จากแค่ใช้วัตถุดิบนี้ก็ด้วยที่เนื้อแก้วที่เราได้มาเนี่ยมันมีส่วนผสมดั้งเดิมอยู่แล้วก็เลยทำให้หลอมง่ายไม่ต้องหลอมจากของใหม่ทั้งหมดใช่ใช่ใช่ครับมีอะไรที่ผสมอยู่ในนั้นเรียบร้อยบางส่วนแล้วแสดงว่านอกจากช่วยประหยัดทรัพยากรใหม่ๆช่วยลดขยะแล้วยังช่วยในการลดพลังงานด้วยใช่ใช่ใช่เมื่อได้น้ำแก้วที่มีส่วนผสมและสีตามที่ต้องการแล้วนะก็จะถูกส่งต่อ
ไปเป่าขึ้นรูปเป็นขวดแก้วตามลักษณะรูปร่างขนาดที่ต้องการนะและหลังจากนั้นขวดแก้วที่ขึ้นรูปแล้วเนี่ยก็จะถูกลำเลียงไปตามสายพานตึ๊ดๆๆไปทำความสะอาดตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งทั้งจากหุ่นยนต์แบบนี้และจากสายตาคนครับโอ้โหนั่งเพ่งเป็นขวดๆเลยเพื่อความมั่นใจว่าแก้วทุกใบที่ผ่านการรีไซเคิลเนี่ยจะไม่มีรอยร้าวรอยขีดข่วนและปลอดภัยจริงๆที่จะนำไปใส่เครื่องดื่มต่อไปเครื่องดื่มชูกำลังครับน้องกลับมาแล้วจ้านี่ก็คือเส้นทางการหมุนเวียนกลับมาเกิดใหม่หรือว่าการรีไซเคิลนะครับของทั้งวัสดุที่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ขวดแก้วนะครับผมก็จะได้เห็นเลยนะครับว่ามีทั้งความปลอดภัยในการที่จะหมุนเวียนกลับมาบรรจุเครื่องดื่มใหม่นะครับให้เราได้บริโภคกันไม่รู้จบเลยนะครับผมรวมไปถึงมีความปลอดภัยต่อโลกของเราด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นกันนะครับว่าการใช้วัสดุรีไซเคิลเนี่ยนะช่วยลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกเนี่ยได้จำนวนมหาศาลเลยนะครับถ้าเทียบกับการใช้วัสดุใหม่อันนี้เราพูดเปรียบเทียบของวัสดุเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือแก้วนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงการเปรียบเทียบข้ามวัสดุนะว่าถ้าเป็นวัสดุแบบนี้แพคเกจิ้งแบบนี้เทียบกันแล้วอันไหนเป็นปัจจุบันที่ยั่งยืนกว่ากันอันนั้นมีเรื่องที่ต้องพูดคุยเจาะลึกแล้วก็เปรียบเทียบกันอีกเยอะเลยนะครับแต่ที่แน่ๆครับรีไซเคิลช่วยโลกได้มากกว่าการใช้วัสดุใหม่อย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือกล้องกินกรีน The Recycle Series นะครับที่เราจะพาทุกๆคนติดตามขยะต่างๆที่เราทิ้งนะครับไปดูว่าแต่ละอย่างนั้นหมุนเวียนกลับมาเกิดใหม่ได้ยังไงนะครับผมถ้าคุณชอบความรู้ดีๆแบบนี้นะครับขอให้ช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์ส่งต่อความรู้แล้วก็แรงบันดาลใจให้ทุกคนหันมาช่วยกันแยกขยะโลกของเราก็จะได้ดีขึ้นนะครับผมแล้วถ้าเกิดสนใจอยากจะเห็นเส้นทางการหมุนเวียนกลับมาเกิดใหม่รีไซเคิลของวัสดุอะไรนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาเสนอแนะแล้วก็พูดคุยกันได้เลยนะครับผมพบกันใหม่กับก้องกินกรีนคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมแยกขยะกันนะ